วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วเองภัทรวีบุญประเสริฐข่าวแรกสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราจะไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาป้ายแดงนะคะเวียสุกลวัฒน์กำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่แห่งชาติเลยค่ะเมื่อภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์ภาพผ่าน IG ตัวเองประกบคู่กับมือเวียเป็นรูปหัวใจบริเวณหน้าท้องของวิกกี้พร้อมข้อความบอกรักคุณแม่ผู้ให้กำเนิดรวมทั้งบอกรักไปถึงคุณแม่ของเวียก่อนทิ้งท้ายข่าวดีว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่วิกกี้ขอเรียกตัวเองว่าแม่เช่นกันขณะที่หนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่าฝากคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเวียและวิกกี้คบหาดูใจกันมา1ปีก่อนจะตัดสินใจเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคือใต้รูปนะคะคุณแม่ของเวียเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่ารอที่จะได้เจอกับ Little Princess เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เป็นลูกสาวนะหรือคุณว่ายังไงเอาล่ะคู่นั้นเนี่ยก็เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วแล้วคู่นี้ล่ะคะจะได้เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหรือยังคู่ของแพนเค้กเขมนิดกับพี่หมีไงวิวาหวานกับคุณสานายตำรวจพี่หมีศักดิ์สุนทรมา2เดือนนายเอกสาวแพนเค้กเขมนิดบอกว่าชีวิตแทบไม่เปลี่ยนส่วนแฟนๆที่ลุ้นเรื่องเบบี้คงต้องรออีกพักใหญ่เพราะตอนนี้ยังบีซี่กับงานกันทั้งคู่ที่สำคัญยังมีน้องใส่น้องหมาตระกูลเบเกอรี่3ตัวของสาวแพนเป็นกอขอคอแทบทุกคืนน่ะพี่หมีก็ต้องเรียกว่าไงยอมรับเรียกว่าที่บ้านมีสมาชิกเยอะเนื่องจากมีเราแล้วมีลูกๆอีก3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็โอเคพี่หมีเลือกลูกนะไม่ได้เลือกแฟนเลยพี่ก็จะบอกว่าโอเคลูกนอนได้ไม่เป็นไรลูกนอนเลยนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเขามาไงเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่ได้แบบเป็นลำบากเป็นภาระไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเราวันไหนไม่อยู่เราเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแฮปปี้แบบนี้กันค่ะส่วนต้นสังกัดค่าย True ที่อยู่มา6ปีนางเอกเรื่องราวดีๆเผยว่าหมดสัญญาลงแล้วค่ะตอนนี้กลับมาเป็นนักแสดงอิสระอีกครั้งและยังไม่ได้คิดจะโพสต์ซบช่องไหนขอดูแลตัวเองแล้วก็ทำงานหลากหลายไปก่อนค่ะน่ารักอ่ะคือตอนนี้มีหมา3ตัวเป็นลูกอยู่ก็เข้าใจได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเมื่อวานก็เป็นวันแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นครั้งแรกที่แอนนาเสือเนี่ยได้เจอกับคุณแม่หลังจากที่มงลงนะคะแม้ในวันที่นางงามสู้ชีวิตอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2022มาครองจะไร้เงาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมยินดีเพราะทั้งสองท่านต้องตื่นมาทำงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวานนี้แอนนาก็เดินทางไปหาคุณแม่สมพรที่วัดช่างเหล็กตลิ่งชันสถานที่ที่เคยอาศัยช่วงวัยเด็กพร้อมนำพวงมาลัยไปกราบขอพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติก่อนให้คำมั่นสัญญาจะคว้ามง3กลับมาให้คนไทยและคุณแม่ได้ชื่นใจอีกด้วยค่ะตอนที่เราโทรไปหาคุณแม่คือคุณแม่หลับแล้ววันนี้ได้มารับความอวยพรแล้วก็รับคำชื่นชมจากคุณแม่แบบตัวเป็นๆเลยรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอคุณแม่อีกครั้งมีแต่คำว่าดีใจค่ะวันนี้ถามเลยค่ะว่าแม่เป็นยังไงบ้างใช่มันอาจจะเป็นคำถามสั้นๆแต่ว่ามันเป็นคำถามที่แสดงถึงความห่วงใยละกันเพราะว่าแอนนาไม่ได้เจอคุณแม่มานานมากเลยค่ะตั้งแต่แบบก่อนประกวดยันหลังรับมงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกมันก็ได้เจอคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่ปกติคำอวยพรปกติก็จะขอให้ลูกประสบความสำเร็จแต่ว่าคำอวยพรครั้งนี้ก็คือขอให้ลูกคว้ามง3มาให้ได้ค่ะหลังจากนี้แอนนาจะเข้ารับการเทรนจากกูรูทั้งด้านต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับการประกวดบนเวทีจักรวาลในเดือนธันวาคมนี้ค่ะแล้วจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับเอิ้นขวัญวรัญญานะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูพร้อมกับคนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะคะเอิ้นขวัญเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะทำงานหนักสักแค่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่เพื่อครอบครัวแล้วอะสู้ตายเลยค่ะที่สุดความภูมิใจสำหรับคนบันเทิงทั้งพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีมุกวรณิตเอิ้นขวัญวรัญญาเน็กนฤพลและเบลนิพาดาปลื้มใจอย่างมากที่ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ซึ่งหนุ่มเข้มก็ได้นำรางวัลไปมอบให้คุณแม่ได้ชื่นใจไปพร้อมกันค่ะส่วนนักร้องลูกทุ่งเอิ้นขวัญเผยว่าครอบครัวสำคัญสำหรับตนมากพยายามตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อให้ที่บ้านสบายรวมถึงได้โปะหนี้หลักแสนให้ครอบครัวจนตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องหนี้สินอีกต่อไปแล้วค่ะ
ณตอนนี้ถือว่ามาได้ไกลมากแล้วก็รู้สึกว่าจากความยากลำบากสมัยตอนเด็กๆที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราโอเคในส่วนนี้ที่แบบหนึ่งแล้วก็ปลดหนี้ให้ที่บ้านได้เรียบร้อยส่งน้องเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่เหลือตอนนี้เราก็ดูแลกันไปแบบวันต่อวันเลยแล้วก็มีเก็บตังค์ส่วนนึงไว้แบบดูแลเรื่องสุขภาพของพ่อแม่ด้วยแล้วก็เราก็ยังให้ความรักความใส่ใจเขาอยู่ตลอดจะพยายามบอกเขาว่าเออถ้าเราไม่มีหนี้อ่ะเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยมันจะสบายใจขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความจนกับคนต่างจังหวัดอ่ะจะมีการกู้หนี้ยืมสินแล้วมันจะพ่วงกันไม่หยุดอ่ะพ่อกับแม่อ่ะเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าเอออยากให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะว่าเหมือนเขาเห็นเราสู้มาทำงานมาตั้งแต่เด็กเอออยากให้เรามีความสุขนะมันก็จะย้อนกลับไปว่าเออถ้าพ่อแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขส่วนงานเพลงเอิ้นขวัญเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมายังเป็นเพลงเศร้าคงเอกลักษณ์สไตล์แบบเอิ้นขวัญที่เศร้าจับใจอยู่เหมือนเดิมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะในไลฟ์พรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งแล้วกลับมาเจอกันนะคะคืนนี้แบบไปก่อนแล้วแหละสวัสดีค่ะ